ระพุทธเจ้าเป็นคนไทยเล่าโดยหลวงตาทองคำจารุวโนเกร็ดประวัติและประกิณกธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงตาทองคำเป็นพระอุปถากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอยู่หลายปีได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามนอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครหลวงปู่เล่าว่าความเป็นมาของชาวไทยพระปฐมเจดีย์เป็นเจติยสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศสุวรรณภูมิที่เรียกกันว่าแหลมทองคือประเทศไทยในปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าเมื่อครั้งมีการทำสังคายนาครั้งที่3นั้นพิเศษคือมีพระมหากษัตริย์ทรงพระปีชาสามารถอันกว้างไกลเห็นว่าพระพุทธศาสนามารวมเป็นกระจุกอยู่ที่ชมพูทวีปหากมีอันติดจากเพศภัยต่างๆพระพุทธศาสนาอาจสูญสิ้นจึงมีพระประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศสำหรับพระสงฆ์สายต่างๆผู้เล่าจะไม่นำมากล่าวจะกล่าวเฉพาะที่มายังสุวรรณภูมิประเทศตามที่ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟังท่านที่เป็นหัวหน้ามาสุวรรณภูมิคราวนั้นตามประวัติศาสตร์ที่ได้จารึกไว้คือท่านพระโสนะและท่านพระอุตระการส่งพระสงฆ์ไปประกาศพุทธศาสนากล่าวสังคายนาครั้งที่3นั้นอย่าเข้าใจว่าจัดแจงบริขารลงในบาตรและย่ามครองผ้าเสร็จก็ออกเดินทางได้ต้องมีการจัดการเป็นคณะมากพอสมควรรวมทั้งพระสหจรและสัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาด้วยเป็นกระบวนใหญ่การเดินทางรอนแรมระยะไกลไปต่างประเทศพระสงฆ์ผู้เป็นหัวหน้าและสหจรท่านคงมีสายญาติผู้เคารพนับถือต่างไปด้วยคงไม่ปล่อยให้ท่านเหล่านั้นเดินทางไปลำบากต้องมีคณะติดตามเพื่อจะได้คอยช่วยเหลือหุงหาเสบียงอาหารในระหว่างเดินทางอีกอย่างหนึ่งหากพบภูมิประเทศที่เหมาะสมก็ตั้งถิ่นฐานแสวงโชคอยู่ที่สุวรรณภูมิประเทศจึงได้พากันมาเป็นกระบวนใหญ่ชนชาติเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ในสุวรรณภูมิประเทศมีอยู่แล้วแต่คงไม่มากหากมีอันตรายจากสัตว์ร้ายและเพศภัยต่างๆมาย่ำยีเบียดเบียนการป้องกันก็ลำบากเพราะกำลังไม่พอนครปฐมคงเป็นที่รวมชุมชนกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนักแสวงโชคจากชมพูทวีปคงเอาที่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นชาวสุวรรณภูมิก็คงได้ยินกิตติศัพท์เช่นกันจึงต้อนรับด้วยความยินดีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดีการแสวงโชคของญาติโยมที่ตามมาก็ดีได้รับการสนับสนุนด้วยดีประกอบกับพื้นแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ชาวประชาถิ่นเดิมก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยและศีล5มีการสร้างวัดถวายคงเป็นวัดพระปฐมเจดีย์เดี๋ยวนี้ส่วนนักแสวงโชคก็คงประกอบสัมมาอาชีพไปตามความสามารถและปฏิบัติพระสงฆ์ไปด้วยพร้อมๆกันนี้คือชนชาวชมพูทวีปที่ได้เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกนักแสวงโชคเหล่านั้นเมื่อประสบโชคแล้วแทนที่จะหยุดอยู่แค่นั้นก็นึกถึงญาติญาติทางชมพูทวีปกลับไปบอกข่าวสารแก่ญาติญาติจึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานตามกันมาอีกมากมายจุลศักราชประมาณ500ถึง900ปีหลังพุทธปรินิพพาน
อาเพศเหตุร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากชนชาติชาวเปอร์เซียในปัจจุบันคือแถบตะวันออกกลางเกิดมีลัทธิอย่างหนึ่งขึ้นมาในปัจจุบันนั่นคือศาสนาอิสลามได้จัดขบวนทัพอันเกรียงไกรรุกรานเข้าสู่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันอินเดียในสมัยนั้นมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งอาศัยของชาวชมพูทวีปทั้ง7รัฐรวมทั้งชาวสักยวงศ์ของพระองค์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องการเตรียมรบที่เพียงพอเมื่อกองทัพอันเกรียงไกรยกเข้ามาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบสิ้นชาติก็เกิดขึ้นการหนีตายอย่างทุลักทุเลของรัฐเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมหาวิทยาลัยนารันทาเอ๋ยพระเวรุวันเอ๋ยพระเชตวันเอ๋ยปุพพารามเอ๋ยรวมทั้งพระสงฆ์เป็นหมื่นๆประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกไว้แล้วตายเป็นเบื่อราบเรียบเป็นหน้ากรองสาวรัฐโกศลและรัฐเล็กรัฐน้อยเช่นลิชวีมันละก็ทะลักเข้าสู่ดินแดนชเวดากองคือพม่ามอญไทยใหญ่ในปัจจุบันชาวมคตรัฐมีเมืองราชคฤห์เป็นราชธานีก็หนีตามสายญาติที่เดินทางมาก่อนแล้วมุ่งสู่สุวรรณภูมิรวมทั้งรัฐเล็กรัฐน้อยมีรัสกะโกริยะและอื่นๆก็ติดตามมาด้วยแยกกันเป็นสองสายสายหนึ่งไปทางโยนกประเทศหรือรัฐฉานปัจจุบันอยู่ในพม่าและก็เลยไปถึงมณฑลยูนนานของประเทศจีนรัฐใหญ่ในครั้งพุทธกาลคือรัฐมคธนั่นคือไทยในปัจจุบันรัฐโกศลคือพม่าเมียนมาในปัจจุบันท่านพระอาจารย์เล่าว่าพม่าและไทยพระพุทธเจ้าทรงโปรดและตรัสสอนเป็นพิเศษสองประเทศนี้จึงมีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงมายาวนานและจะยาวนานต่อไปแต่พม่าเป็นเมืองเศรษฐีอุปถัมภ์สมัยเป็นชาวโกศลก็มีขหบดีคือท่านอนาถบินทิกเศรษฐีและนางวิสาขาเป็นผู้อุปถัมภ์แต่ไทยก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ทกพิเศษกว่าพม่าชาวพม่ามีอุปนิสัยทุกอย่างโดยเฉพาะความซื่อสัตย์เหมือนคนไทยเป็นมิตรคู่รักคู่แค้นจะฆ่ากันก็ไม่ได้จะรักกันก็ไม่ลงท่านว่าอย่างนี้นะสมัยพุทธกาลรัฐมคธมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันบางคราวก็รบกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาเป็นไทยเป็นพม่าก็รบกันประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ส่วนทางด้านพระปฐมเจดีย์นั้นผู้เรากราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ท่านตอบว่าคงจะสร้างเป็นอนุสรณ์การนำพระพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกฟังแต่ชื่อก็แล้วกันปฐมก็คือที่หนึ่งคือพระเจดีย์องค์แรกและท่านกล่าวต่อไปว่าคงบรรจุพระธาตุพระอรหันต์รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุด้วยเมื่อมีการบูรณะทั้งผู้จารึกเรื่องราวมักบันทึกเป็นปัจจุบันเสียประวัติศาสตร์เบื้องต้นจึงไม่ติดต่อขาดเป็นขั้นเป็นตอนว่าคนนั้นสร้างบ้างคนนี้สร้างบ้างแล้วแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคำพูดแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยย้อนถอยหลังกลับไปคำว่าประเทศพม่าคนไทยจะไม่รู้จักรู้จักพม่าว่าเมืองมันทะลีหรือหงสาวดีและคนพม่าก็จะไม่รู้จักคำว่าประเทศไทยจะรู้จักไทยว่าเมืองอโยธยาเรื่องราวเหล่านี้ประเทศไทยจะรู้จักไทยว่าเมืองอโยธยาผู้เล่าได้ฟังมาจากท่านอาจารย์มั่นและพระอาจารย์ชอบต่อไปจะได้เล่าเรื่องชนชาวไทยชนชาวลาวท่านพระอาจารย์เล่าว่าชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือชาวนครราชคฤห์หรือรัฐมคธเช่นเดียวกันกับชาวไทย
ไทยและลาวจึงเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่นี้ตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาคนละสายลาวเข้าสู่แดนจีนจีนจึงเรียกว่าพวกฮวนคือคนป่าคนเถื่อนที่หนีเข้ามาโดยชาวจีนไม่ยอมรับจึงมีการขับไล่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ไทยเขียนไว้ว่าไทยมาจากจีนเห็นจะเป็นตอนนี้กระมังความจำเป็นเกิดขึ้นจึงมีการต่อสู้แบบจนตรอกถอยร่นลงมาสู่อุณหภูมิตามสายยานไทยสู่12จุไต12ปันนาหนองแสและแคว้นหลวงพระบางปัจจุบันก็ยังมีคนไทยตกค้างอยู่พอถอยร่นลงมาถึงนครหลวงพระบางก็เห็นว่าปลอดภัยแล้วและภูมิประเทศก็คล้ายกับนครราชคฤห์จึงได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นและอยู่ใกล้ญาติที่สุวรรณภูมิด้วยคือนครปฐมเป็นพวกที่มาตั้งอยู่ก่อนและพวกที่เข้ามาตอนนี้ตายคราวนั้นการสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาโดยราบรื่นโดยให้ชื่อว่าเมืองล้านช้างจนถึงพระเจ้าโพธิสารเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์มีราชโอรส2พระองค์ชื่อเสียงท่านไม่ได้บอกไว้พอเจริญวัยพระเจ้าโพธิสารทรงเห็นว่าเมืองปัจจุบันคับแคบมีภูเขาล้อมรอบขยายขอบเขตยากการเกษตรกรรมทำนาไม่เพียงพอและเพื่อเป็นการขยายอาณาจักรจึงส่งราชโอรสองค์ใหญ่ไปตามลำแม่น้ำโขงมาถึงเวียงจันทร์จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงจันทบุรีศรีสัตนาคณหุตส่วนพระราชโอรสองค์น้องได้ไปตามลำน้ำน่านมาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่สุโขทัยโดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงสุโขทัยท่านพระอาจารย์แปลให้ฟังด้วยว่าสุโขทัยแปลว่าไทยเป็นสุขเหตุที่อยู่ที่นี่เพราะในการครองชีพเอื้ออำนวยและใกล้ญาติทางนครปฐมไปมาหาสู่ก็สะดวกท่านว่าอย่างนี้นครปฐมก็มีเมืองหลวงคือทวารวดีศรีอยุธยาที่เรียกว่ายุคทวารวดีนั่นเองเวียงจันทร์จึงเป็นพระเจ้าพี่สุโขทัยเป็นพระเจ้าน้องนครปฐมสุโขทัยหลวงพระบางเวียงจันทร์ก็คือชนชาติชาวราชคฤห์ในครั้งพุทธกาลนั่นเองการอพยพหนีตายคราวนั้นบางพวกลงเรือข้ามทะเลไปขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชก็มีซึ่งมีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นสักขีพยานว่าชาวใต้ทั้งหมดก็เป็นชนชาติรัฐมคตในครั้งพุทธกาลเหมือนกันกับชาวพม่ามอญกะเหรี่ยงไทยใหญ่ก็คือชาวโกศลในครั้งพุทธกาลนั่นเองพุทธภาษามคตภาษาหรือบาลีภาษาเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกว่าพุทธภาษาวันหนึ่งผู้เล่ากลับบ้านถิ่นกำเนิดเพื่อทำบุญให้มารดาผู้บังเกิดเกล้ากลับมานมัสการท่านพระอาจารย์มั่นได้โอกาสขอนิสัยตามวินัยกรรมกล่าวคำขอนิสัยจบประโยคว่านิสายะอัตสามิผิดเป็นวัชามิจึงจะถูกท่านเตือนผู้เล่าคิดว่าพวกชาวมคตเวลาเขาคุยกันเขาพูดอย่างนี้แสดงขั้นสูงหรือคำสูงนิเทศแสดงออกเป็นอุเทศเป็นพุทธภาษานิเทศแสดงแก่ชาวมคตก่อนปฏินิเทศแสดงเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกอย่างกว้างขวางอุปมาอุปไมยเพื่อให้ชาวโลกเข้าใจเนื้อหาแห่งพระธรรมนั้นๆเมื่อพระพุทธศาสนานี้หมดลงภาษานี้ก็จะอันตรธานไปด้วยจนกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ด้วยภาษานี้มิฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่น่าอัศจรรย์เพราะภาษาชาติต่างๆใครก็พูดได้เหตุนี้จึงเรียกว่ามคตภาษาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเผยแพร่แก่ชนชาวมคตเป็นครั้งแรก
ชาวมคธคือใครก็คือชาวไทยนี่แหละดูแต่ภาษาที่เราพูดกันแต่ละคำทั้งภาษาสามัญและภาษาทางการล้วนแต่พุทธภาษาทั้งนั้นฉะนั้นไม่มีชาติไหนจะพูดเขียนภาษานี้ได้ถูกต้องที่สุดพร้อมทั้งอักขระฐานกรทั้งภาคพยางเพราะชาวมคธจอมรับนับถือนำมาใช้ก่อนจึงเรียกกันว่ามคธภาษาจำเป็นต้องคงพุทธภาษานี้ไว้เพราะส่งไว้ซึ่งพุทธวจนะหรือพระไตรปิฎกถ้าใช้ภาษาของชาติต่างๆที่แปลออกมาแล้วผู้ปฏิบัติที่เห็นแก่ง่ายก็จะตีความเข้าข้างตนเองมากขึ้นพุทธวจนะก็วิปริตได้จะแปลเป็นภาษาของชาติไหนๆแต่พุทธภาษาก็ยังคงกำกับไว้อยู่เช่นภาษาไทยดีหรือชาติอื่นๆเช่นอังกฤษก็มีบาลีภาษากำกับทุกชาติจึงเรียกบาลีภาษาคือรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะนั่นเองพุทธภาษาเป็นภาษาที่มีอักขระหรือสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรไม่ขาดไม่เกินไม่เหมือนภาษาสามัญเช่นอักษรไทยเกินไปอักษรอังกฤษไม่พอจึงเรียกว่าตันติภาษาภาษาที่มีระเบียบแบบแผนสืบทอดกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบัณฑิตนักบาลีไวยากรณ์รู้ดีเพราะบัณฑิตเหล่านี้เป็นบัณฑิตโดยเฉพาะภาษานี้เป็นภาษาท่องจำสั่งวัทยายสวดมนต์และบันทึกลงเป็นอักขระทั้งกระดานใบลานและวัสดุที่ควรต่างๆไม่ใช่ภาษาที่ชาติใดๆใช้พูดกันในโลกพุทธภาษานี้มีความมหัศจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสได้8คำพระอานนท์พูดได้1คำพระอานนท์พูดได้8คำสามัญชนพูดได้1คำอุทาหรณ์ประเทศไทยเป็นปฏิรูปเทศพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามัญชนพูดได้คำเดียวนี้คือความมหัศจรรย์ของพุทธภาษาหากเป็นภาษาสามัญชนความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นของอัศจรรย์นี่คือคำพูดของท่านพระอาจารย์มั่นที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง